ล็อกกันนะคะ1วันของพวกเรา3คนค่ะใช่ค่ะพอดีว่าวันนี้นะคะเรามีคุยโปรเจกต์พิเศษกับทางจีนนะคะ wow. เราก็เลยจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะว่าวันนี้เราคุยงานทำอะไรกันบ้างตอนนัดหิวเพราะเราหิวใช่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เดี๋ยวขอแทรกหน่อยนะครับผมพอดีมีคำถามจากทางบ้านมาเขาฝากมาถามนะครับค่ะอายุ18ค่ะโอ้โหเวอร์มากอายุ18เมื่อปลายปีที่แล้วเองไม่เอาดีๆค่ะเอาความจริงค่ะไล่จากคนที่อายุน้อยที่สุดนะคะพี่เล่นอายุ23ค่ะอายุ29บอกเลยละกันนี่แหละจบเท่ากันตั้งแต่เกิดแล้วเพิ่งมาเป็นฝาแฝดเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเดี๋ยวเล่นเกมอ๋อพี่เด็กชอบเล่นมาริโอค่ะแต่จริงๆเป็นคนชอบเล่นเกมทุกเกมอยู่แล้ว ROV ก็ติดมากค่ะตอนนี้อ้าวเราไม่ตอบวะฟังแต่ละคนเล่นเกมโอเคไม่เล่นเกมคือเกมที่เล่นคือเหมือนพวกแบบ Candy Crush อะไรเงี้ย Goodbye เล่นได้มากสุดแค่เนี้ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยถ้าสมมุติทั่วๆไปแล้วทักผิดก็จะแบบเฉยๆบางทีเขาทักแซมว่าเนยแล้วก็อ๋อว่าไงอย่างเงี้ยก็ได้เนียนๆไปก็จะแบบขำๆดีเพราะบางทีถ้าเขามีเรื่องอยากคุยกับเนยแล้วก็อยากรู้ไงว่าเขาอยากคุยอะไรก็คือว่าอยากรู้เรื่องชาวบ้านอยากรู้เรื่องชาวบ้านแต่ถ้าเป็นเนยเนี่ยจริงๆเนยไม่ชอบคนทักผิดนะเพราะว่ามันเหมือนแบบอะไรเธอตั้งใจจะคุยกับฉันทำไมเธอไม่รู้ว่าฉันคือใครมันไม่ใช่เหมือนอย่างตอนสมัยเรียนเลยอย่างเงี้ยมีแบบรุ่นพี่มาจีบเลยแต่มันเป็นปัญหานะผิดจีบใครสรุปจีบเนยหรือจะจีบแจมไอ้ยังไงงงเลยมีคนมาทักพี่เกิดผิดปะครับประจำเลยค่ะชอบทักเป็นพี่เนยพี่แจมน่าเศร้ามากทั้งที่ไม่ใช่เป็นแฟนกับเขาเลยนะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะคนชอบคิดว่ามีแค่เนยกับแจมไงก็จะไม่รู้ว่ามันจะมีอีกคนนึงอะไรเงี้ยก็จะแบบพี่แจมหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะพี่เนยหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยอ๋อโอเคน้องสาวอีกคนนึงค่ะอะไรเงี้ยเหมือนเป็นปมอ่ะเป็นปมที่ว่าต้องแต่งตัวเหมือนกันตั้งแต่เด็กๆคือเข้าใจนะว่าแบบฝาแฝดแบบแต่งตัวเหมือนกันแล้วมันน่ารักแต่ว่าคือไม่เราโตมาแล้วเวลาเรามองกลับไปมันน่ารักแต่ตอนเราเด็กๆอ่ะฟีลลิ่งตอนเด็กถ้าฉันแต่งตัวมันไม่อยากจะเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมเราใส่เอี้ยมเหมือนกันล่ะอีอะไรอย่างเงี้ยชอบอ่ะรู้สึกไม่โอเคอยากแต่งเหมือนกันไม่เพราะว่าตอนเราอยู่อนุบาลอย่างเงี้ยเวลาไปแล้วมันเหมือนกันมันอายเพื่อนมองว่าเหมือนแบบทำไมเธอหน้าเหมือนกันทำไมเธอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมาอายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เหมือนเคยแบบเรียกว่าอะไรเราตัดสินใจกันที่จะแบบเนยเธอตัดหน้าม้านะฉันจะไม่ไว้หน้าม้าเพื่อที่จะได้แบบให้ทุกคนแยกออกตอนเด็กๆนะจะว่ารุนแรงไหมก็ไม่แต่ว่ามันเป็นความแบบตอนมันมีแบบมีอยู่คนนึงมีเด็กผู้ชายคนนึงเขามาจีบเนยเขาชอบเนยแล้วเหมือนเนยเป็นคนแบบดุๆอะไรอย่างนี้สักพักนึงเขาก็เหมือนถอยทับแล้วก็มาจีบแจมแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยถามว่าทำไมมาจีบเราเขาก็ตอบด้วยคำถามแบบตอบคำถามเราว่าอ๋อก็เห็นหน้าเหมือนกันก็เลยคิดว่าจีบอีกคนนึงก็ได้และที่แย่ก็คือว่าจีบใครก็ได้แต่ยังพูดชื่อผิดอีกนะใช่ออกปะว่าคนนี้เนยคนนั้นแจมแย่มากมากค่ะผู้ชายคนนั้นค่ะเป็นที่ให้เรารู้สึกว่าแบบการจีบแล้วพูดชื่อผิดมันเป็นอะไรที่โอเคแย่มากจริงแย่มากๆอย่างที่เห็นเลยค่ะแต่เป็นคนชอบอยู่ในช่วงลาเวนเดอร์ชอบอะไรฟุ้งฟิ้งอะไรอย่างเงี้ยชอบมีระบายชอบใส่เดรสอะไรอย่างเงี้ยถ้าสำหรับเนยนะคะเนยชอบโลกมืดไม่ได้โลกมืดเขาเรียกว่าเรียบง่ายสะดวกและรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบกางเกงยีนเสื้อหรือว่าถ้าออกมาข้างนอกอยากให้ดูดีหน่อยก็ใส่เบลเซอร์สักตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบแบบสีแบบไม่ง่ายพิกเลตละส่วนของพิกเลตก็อะไรก็ได้ที่เป็นของพี่สาวนะคะก็เอามา mix and match กันค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดพี่รีดผ้าเตรียมเอาไว้แล้วบางทีเราจะออกจากบ้านอย่างเงี้ยเนยรีดเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนอย่างเงี้ยเช้ามาหายไปเลยพี่เล็ดเอาไปใส่แย่มากๆค่ะก็ไหนๆนะคะก็มีแต่คนทักพี่ผิดทักถูกเป็นเนยเป็นแจมอะไรกันไม่รู้งงๆนะคะก็
นี่ค่ะวันนี้นะคะจะให้เปลี่ยนเทรนเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะใช่มากเลยใช่แล้วลองสลับกันเป็นแต่ละคนดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ mix and match กันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงทางไปนี่มาจากไหนเนี่ยเจออยู่ตรงนู้นหยิบขึ้นมาเลยนี่อยู่ดีๆมันก็โผล่มาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแล้วอ๋อโอเคงั้นนิ่งๆเข้าไว้นะนี่พูดมากๆหน่อยสิเนี่ยพูดมากๆหน่อยอ๋อนี่ค่ะก็ชุดฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งแต่ว่าเหมือนกับว่าขาดพวกเครื่องประดับอะไรอย่างงี้ป่ะยังไม่มีโอ้พอดีเลยนี่วันนี้เราอยู่ที่นี่แล้วนะคะก็อยากจะพาทุกคนนะคะไปที่ร้านนี้เลยนะคะเป็นเครื่องประดับทองคํา 99.9% โหแบบงานประณีตมากๆเลยนะคะฝีมือของคนไทยรายละเอียดแบบกริบบอกเลยว่าตอนนี้เขามีคอลเลกชันใหม่ด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงไป1 2 3ถึงแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะร้านพรีม่านะคะเป็นร้านที่แบบอยากให้พี่ไปดูจริงๆที่จะได้เสียเงินกันแน่ๆแล้วว่าจะซื้อให้อ้าวไม่ใช่ก็จะให้มาลองดูไงว่าจะใส่อะไรยังไงอยากจะเป็นแอคเซสซอรีแบบไหนนี่ค่ะคอลเลกชันนี้ด้วยนะคิดมากเข้าไปดูข้างในไหมไปเข้าไปดูกันอยากซื้อกลับไปไว้ที่บ้านวะวันวาเลนไทน์อะค่ะไม่เอาดอกไม้เอาดอกไม้อะไรเอาทองค่ะเอาดอกไม้แบบนี้ที่มันไม่เหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยดอกไม้ที่ไม่เหี่ยวแล้วราคาขึ้นเนาะไปดูเครื่องประดับดีกว่าลูปี้คิ้วอะโอ้ไม่ก็คือเขามีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสร้อยกำไรต่างหูแหวนทุกอย่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มีคอลเลกชันใหม่แบบอยากจะแนะนำไหมคะก็มีค่ะด้านนี้เลยนะคะตอนนี้จะเป็นนิวคอลเลคชันใหม่เป็นโมโนชิคนะคะจะเป็นซีซั่น2แล้วที่เราผลิตออกมานะคะตอนนี้จะเป็นชิคกดเลยสำหรับลูกค้าที่อยากใส่มิดแอนด์แมทนะคะตอนนี้จะทำเป็นทองแท้ทอง 99.9% ลองสวมดูไหมคะได้เลยค่ะมิดแอนด์แมทที่เราแบบว่าเราเลือกแบบข้างนี้แล้วก็เอาแบบนี้อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะน่ารักอ่ะเนาะน่ารักมากลองสวมได้เลยว่าไม่ต้องเอาคืนก็ได้ใช่ไหมเอาคืนไม่ได้ค่ะนี่เห็นตู้ข้างๆเปล่าไหนฮัลโหลคิตตี้โอ้นี่ทำไมเป็นจริงนี้ด้วยเพราะเป็นคิตตี้เราต้องหลีกเสียงนิดนึงโหสาวกทาสแมวนะคะหรือว่าใครที่ชอบคิตตี้อย่างเงี้ยก็คือเราก็เป็นลิขสิทธิ์เลยใช่ไหมคะโอ้ยน่ารักมากอ่ะเราชอบแหวนเนาะแหวนน่ารักสวยสวยมากคิตตี้ใครบอกว่าเราใส่ทองแล้วเราจะแบบอุ๊ยเราเป็นป้าหรือเราแก่อะไรอย่างงี้ไม่ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะทองสามารถเข้าได้กันกับวัยรุ่นหรือว่ารุ่นใหม่ๆแบบนี้ได้ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราเลือกกันเลยมั้ยอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวหนูขอลองเซตคอลเลกชันใหม่โมโนชิคคอลเลกชันหน่อยได้มั้ยคะใส่น้ำเสียงที่มีความจริงใจไปด้วยอันนี้นี่ดูเป็นคอลเลกชันที่แบบตอบสนองของคนรุ่นใหม่มากเลยนะใช่ก็ชื่อเขาบอกนะคะโมโนชิคชิคคอลเลกชันมันชิคของชื่อใช่ไหมดูดิรายละเอียดแบบโหปีกนางฟ้าเขาสลักได้แบบใช่นี่เขาจะเป็นแบบข้นทรายแล้วก็แกะลายอะค่ะทำให้ดูหน้างานมีความประณีตมากขึ้นไงพี่แจมใส่อะไรอะ
หมีนี่โอ้ยน่ารักนี่แล้วก็ถ่ายรูปข้างนึงเป็นแบบนี้โหยสวยน้องหมีเป็นน้องหมีด้วยนะคะใช่เผื่อแบบให้แฟนซื้อให้แล้วก็แบบเผื่อแฟนเรียกว่าแบบเราเป็นหมีตัวน้อยของฉันเอ้ยถ้าอย่างนี้ของเราก็เป็นแบบนี้อุ้ยนางฟ้าพูดแล้วรู้สึกเป๊ะกันนั้นมากอะไรเธอเป็นอะไรนี่ใส่หลายรูเท่กว่าเก๋กว่านี่ก็ใส่2อันแบบนี้ก็ได้นะเอาพี่ต้องบอกว่าหนูเป็นดาวอะไรอย่างงี้เออเหรออ๋อลืมไปเป็นดาวโอ้เป็นดาวเป็นดาวเป็นดาวมากเนี้ยนะคะมันเป็นการลงทุนที่ดีถ้าจะซื้อของขวัญให้แฟนอ่ะจะไปซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยกระเป๋าเท่านั้นเลยเพราะว่าราคามันตกซื้อทองดีกว่าค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใส่ได้ด้วยเป็นเครื่องประดับด้วยนะคะใช่ค่ะราคาขึ้นนะคะน่ารักมากแล้วดีไซน์นี่แบบเก๋มากหรือว่ายังไม่ใช่แฟนแต่ว่าจีบสาวคนนั้นอยู่อะไรเงี้ยซื้อไปให้รับรองโอเคทันทีหรือว่าเราจะซื้อให้ตัวเองก็ได้ค่ะโนแคร์ค่ะใช่ค่ะเป็นของขวัญให้กับตัวเองบ้างถูกต้องคนเราต้องรักตัวเองเพราะฉะนั้นให้ของขวัญตัวเองจ้ะราคาไม่แพงด้วยวิธีการโพสนะคะกับต่างหูของพี่ปกติพี่จะโพสแบบไหนมีมุมส่วนตัวปะมีดิข้างนี้น่าสวยแต่ว่าข้างนี้น่าไม่สวยแล้วพี่นายข้างไหนของเราข้างนี้นี่เราก็นะคะอันดับแรกนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องเลือกหันมุมที่คิดว่าหน้าเราสวยฝั่งนั้นค่ะเอาเป็นฝั่งนี้ค่ะพี่นายหันอะไรนะฝั่งนี้โอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นเราทัดหูข้างนั้นนะคะนี่เราทัดอยู่แล้วใช่เราจะคุยกันแบบนี้1 2แล้วจะดกไหลด้วยมันทำให้แบบมีองศาแบบนี้1 2 3แล้วแล้ว1 2 3ทำไม่ได้มันไม่ธรรมชาติเลยพี่เคและนี่คือการโพสท่าในแบบฉบับของเรา3คนนะคะโพสท่ากันเสร็จแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่เห็นเรา3คนใส่แล้วแบบชอบนะคะหรือว่ากำลังมองหาของขวัญ นะคะให้กับเพื่อนหรือว่าคนรักนะคะก็มาซื้อกันที่นี่ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับคอลเลกชันใหม่นี้นะคะโมโนชิคคอลเลกชันนะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่ร้านพรีมาทุกสาขาเลยนะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะกับคอลเลกชันนี้เลยนะคะโมโนชิคคอลเลกชันค่ะสามารถถามรายละเอียดได้เลยข้างล่างนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็เสร็จภารกิจของเราแล้วนะคะไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยละกันนะคะกับ Piglet and Twins Channel นะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยค่ะเย้